30กว่าปีของท่านสมบัติสมพรนักพนาคนลาวคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากสังคมลาวและสากลเจ้าของรางวัลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหประชาชาติและรางวัลลามอนแม็กไซไซด้านการพัฒนาแบบยืนยงในลาวได้สร้างผลประโยชน์ใหญ่หลวงในการปรับปรุงแขนงการศึกษากสิกรรมพุทธศาสนาไว้หนุ่มอาสาสมัครรวมถึงโครงล้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในส่วนดับบทให้แก่ประเทศชาติและสังคมลาวดังนั้นเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงการประกอบส่วนของทานเข้าในเวียกงานพัฒนาในสปปลาวจึงได้สร้างสารคดีสั้นเรื่องนี้ขึ้นโดยหวังว่าผู้ชมจะได้เห็นผลงานอันพุ่นเด่นของทานผลงานอันพุ่นเด่นอันทำอิฐแม่นการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบผสมผสานเพื่อเน้นให้เกิดความยืนยงโดยในช่วงปี1985ได้เฮ็ดโครงการส่งเสริมการเฮ็ดนาแบบผสมผสานพร้อมกับกลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ซึ่งได้ปฏิบัติอยู่5แขวงซึ่งมีชาวนาได้รับผลประโยชน์หลายคนโครงการดังกล่าวส่งเสริมการนำใช้ปัจจัยการผลิตที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและส่งเสริมการผลิตให้หลากหลายเพื่อลดผ่อนความเสี่ยงทางด้านการตลาดภายหลังสำเร็จโครงการเห็นว่าชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได้สูงพอสมควรและสามารถสร้างรายรับได้หลายขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงการผลิตให้หลากหลายและผสมผสานนอกจากนั้นยังเป็นตัวแบบหนึ่งให้แก่กระทรวงเกษตรกรรมในการสืบต่อพันธุ์ขยายออกสู่ชาวนาในเขตอื่นปัจจุบันมีหลายๆองค์การจัดตั้งที่ได้สืบต่อส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมแบบผสมผสานเซนศูนย์ปัญญานิเวศศูนย์เกษตรกรรมผสมผสานท่าแตงสมาคมส่งเสริมเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงนอกจากนั้นท่านสมบัติยังยึดมั่นแนวทางในการพัฒนาแขนงการศึกษาให้เป็นใจกลางในการพัฒนาอย่างยืนยงโดยแนวโค้งขีดการศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงนั้นเน้นใส่การศึกษาเด็กน้อยและวัยหนุ่มอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและจิตใจในด้านท่านสมบัติถือว่าการศึกษาเด็กให้มีจิตใจที่ดีงามแม่นมากหัวใจของการศึกษาผลงานที่พุ่งเด่นประกอบด้วยการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการสร้างอาสาสมัครวัยหนุ่มและส่งเสริมการเฮ็ดกิจกรรมนอกโรงเรียนโดยผ่านการส่งเสริมดังกล่าวสามารถสร้างโรงเรียนคุณภาพได้ถึง137แห่งอาสาสมัครวัยหนุ่มถึง 3,000 คนหลักสูตรท้องถิ่นในห้อยสาวโรงเรียนและในปัจจุบันมีหลายองค์การจัดตั้งที่ได้นำใส่แนวความคิดและกิจกรรมดังกล่าวในขอบเขตเวียกงานของเขาเจ้าเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจในการศึกษาท่านสมบัติได้ส่งเสริมให้ครูบาอาจารย์ในวัดมีส่วนร่วมเข้าในการสิสอนอบรมคนรุ่นใหม่และมีการนำเอาหลักพุทธศาสนาเข้าในการสอนหลายกว่า51โรงเรียนในทั่วประเทศผลงานอันพุ่นเด่นอีกอันหนึ่งเป็นการส่งเสริมการกำจัดขี้เหร่แบบรอบด้านซึ่งท่านสมบัติได้เสื่อมยมเข้าในการสิสอนขั้นประถมโครงการกำจัดขี้เหร่แบบมีส่วนร่วมหรือธนาคารได้สร้างขึ้นโดยสามารถสั่งตั้งธนาคารขี้เหร่ได้ทั้งหมด25โรงเรียน25บ้านในแขวงนครหลวงเวียงจันทน์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยยังเป็นเวียกหนึ่งที่พ้นเด่นฐานสมบัติส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเซนผ้าไหมและเครื่องจักสันใน17บ้านและสามารถสั่งหันค่าเครื่องหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ลาวคุณภาพสูงขึ้นซื่อว่าห้านสาบานปัจจุบันห้างดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านผู้ผลิตได้หลายกว่า 96,430,000 กีบต่อครอบครัวต่อปีไปเคียงคู่กับการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมฐานสมบัติได้ส่งเสริมการนำใช้เครื่องกล่องน้ำและส่งเสริมการนำใช้ตับประหยัดใน8แขวงเทคโนโลยีแบบง่ายดายดังกล่าวมีราคาถูกและได้ช่วยให้ชาวบ้านในเขตชนบทสามารถมีน้ำสะอาดไว้ดื่มกินและประหยัดการนำใช้ไม้ในการหุงต้มปรุงแต่งอาหารอีกด้วยผลงานอันพ้นเด่นอันสุดท้ายเป็นการส่งเสริมการนำไส้สื่อเข้าในการพัฒนาฐานสมบัติได้ส่งเสริมไว้นุ่มให้รู้จักการนำไส้เทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างฟิล์มการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านสื่อต่างๆฐานสมบัติได้ซีนำการสร้างฟิล์มหลายกว่า250เรื่องในระยะผ่านมาเมื่อได้เห็นหู้จักผลงานที่ท่านสมบัติได้เห็นมาจึงเห็นได้ว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่ได้ประกอบส่วนเหื่อแห้งอย่างสม่ำเสมอในตลอดการเฮ็ดเวียก30กว่าปีของเพิ่นซึ่งบ่สามารถจะบรรยายผลงานได้หมดเห็นว่าเป็นบุคคลพิเศษที่มีผลงานอย่างหลากหลายซึ่งหาได้ยากประกอบทั้งมีนิสัยใจคอเป็นคนอ่อนโยนหักสันติและเป็นห่วงเป็นใยต่อคนอ้อมข้างยิ่งนี้ในท่านเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม
หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะซ่องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือรู้จักเกี่ยวกับท่านสมบัติเติมอีกและนำเอาแนวความคิดหลักการกิจกรรมพร้อมทั้งแบบแผนการดำรงชีวิตของท่านไปนำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อท่านและสังคมลาว